วันนี้นะคะเรามาพบกับพี่บัวนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะพี่บัวจากสพพร้อมน่าเจริญกับพญานันท์ไวยมาลัยนะคะอยู่ที่สพพร้อมน่าเจริญทำน่าเจริญนะคะวันนี้พี่บัวมารับรางวัลอะไรคะพี่บัวมารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในระดับชมเชยค่ะเรื่องของการทำปลูกถั่วเขียวหลังนาอินทรีย์นะคะในพื้นที่ตำบลอินทรีย์ด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นนาอินทรีย์ค่ะข้าวก็อินทรีย์ข้าวอินทรีย์ถั่วก็อินทรีย์ในนาอินทรีย์เนี่ยเขายังไม่มีการปลูกพืชหลังนาที่เป็นระบบเนาะแล้วก็เกษตรกรต้องการที่จะปลูกพืชอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินมีผลตอบแทนแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เขาเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการทำนาอินทรีย์อย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาต้องการให้เป็นระบบเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนค่ะแล้วที่น้องที่ถืออยู่นี่คืออะไรคะพี่บัวน้องสุดหล่อที่ถืออินทรีย์ที่เป็นของเกษตรกรที่ปลูกพันธุ์อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นพันธุ์ไชน่า84กิโลค่ะเป็นพันธุ์ที่ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวแค่5วันเนาะแล้วเหมาะสำหรับการทำวุ้นเส้นอันนี้พี่ก็เลยไม่ใช่ทำแต่ถั่วเขียวอินทรีย์อย่างเดียวมีวุ้นเส้นด้วยใช่ค่ะที่อย่างนี้พอเราทำพอเราปลูกถั่วเขียวหลังนาไปแล้วมีผลผลิตขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็เลยถามว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะต่อยอดได้เราจะขายเมล็ดถั่วเขียวอย่างเดียวก็คงจะไม่ท้าทายในภูมิภาคเนาะมันก็คือมันได้ราคาน้อยด้วยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือผลตอบแทนเขาได้แค่นี้แล้วเขาก็หยุดกิจกรรมแต่ความโชคดีก็คือกลุ่มนี้เขาจะมีโรงทำขนมจีนอยู่แล้วแล้วก็มีเหมือนอุปกรณ์อยู่แล้วเนาะก็เลยได้เปรียบในการที่จะมาทำต่อยอดก็เลยคุยกันแล้วก็ได้ไปรับความรู้จากศูนย์ปลูกพันธุ์ในโครงการถั่วเขียวเป็นเส้นนะคะเราก็เลยเอาถั่วเขียวที่สีของเราเนี่ยไปลองทำออกมานะคะโดยขั้นแรกพอทำเสร็จแล้วมันจะได้เนื้อแป้งก่อนเป็นแป้งแบบค่ะเป็นแป้งแล้วมาตากเป็นแป้งแห้งพอเป็นแป้งแห้งแล้วเราก็ค่อยมาผสมนวดแล้วทำเป็นวุ้นเส้นโรยเป็นวุ้นเส้นแล้วก็ตอนที่เป็นวุ้นเส้นเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเส้นสดซะก่อนนะคะแล้วก็ตากแล้วก็มันจะเป็นวุ้นเส้นแห้งแล้วก็มาจากไหนซึ่งวุ้นเส้นของเราจะเป็นมันดีกว่าอันอื่นยังไงตัวเขียวอินทรีย์ 100% ค่ะไม่มีแล้วรสชาติต่างจากวุ้นเส้นทางเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เวลาเราจะไปทานแล้วย่างเกาหลีหรือยำวุ้นเส้นที่ร้านเนี่ยเราจะเห็นว่าวุ้นเส้นจะยุ่ยยุ่ยใช่ไหมคะฟูแต่ว่ามันจะไม่อร่อยแต่อันนี้จะเหนียวนุ่มอร่อยต้องลองชิมนะคะถ้าใครสนใจเชิญได้ที่กลุ่มแปรรูปวุ้นเส้นจากถั่วเขียวที่บ้านนาผางตำบลห้วยอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเรายินดีต้อนรับค่ะแล้วก็ตอนนี้คือได้ข่าวว่านอกจากที่จะทำอันนี้แล้วเราก็ยังมีการหมุนเวียนทรัพยากรไม่ให้มีอะไรเหลือเลยจากกระบวนการผลิตใช่จากที่เราผลิตแปรรูปวุ้นเส้นเนี่ยพอเราปั่นเอาเนื้อแป้งนะคะน้ำแป้งที่ปั่นมาเสร็จแล้วหลังจากที่เราล้างเพื่อที่เอาเฉพาะแป้งอย่างเดียวน้ำล้างแป้งเนี่ยเราจะเอาไปรดน้ำในพื้นที่ปลูกผักก็ได้ทำนาก็ได้นะคะเราก็ไปแล้วก็กากที่เขาปั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปทำเป็นอาหารสัตว์แล้วก็ทำเป็นปุ๋ยหมักได้กิโลละ2บาทขายได้อีกได้เวสต์โปรดักต์ทั้งหลายออกจากโรงงานเป็นแบบว่าซีโร่เวสต์มากใช่ค่ะเป็นแบบว่ากรีนเทคโนโลยีเลยนะคะเนี่ยรูปก็จะไม่มีสภาพกลิ่นเหม็นหรือมีเศษซากเก็บอยู่ทั้งในอนาคตนี่มีแนวทางที่จะพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มยังไงบ้างคะค่ะในอนาคตก็คือกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มพื้นที่ที่แนวเฉพาะอย่างเดียวปทุมราชวงศาตำบลห้วยซึ่งเป็นนาอินทรีย์ตอนนี้เรามีการขยายผลไปที่อำเภอพนานะคะมีเกษตรกรร่วมทั้งที่เป็น GEP และก็เป็นอินทรีย์ค่ะเป็นอินทรีย์ที่เป็นระยะเริ่มต้นกับระยะที่3 ปีละเขาปีละเขาที่จะได้รับการรับรองแล้วค่ะแล้วก็ในกลุ่มอื่นก็จะมีพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอพนาอำเภอหัวตะพานอำเภอเลียงมากค่ะเกือบครบทั้งจังหวัดเลยอ๋อนี่คือแนวทางที่จะขยายทั้งพื้นที่ทั้งเกษตรกรแล้วก็ให้มีการผลิตแบบปลอดภัยแล้วก็อินทรีย์มากขึ้นเนาะใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือว่าเป้าหมายที่เราวางร่วมกันทั้งจังหวัดทุกกลุ่มอำเภอนะคะหน้าผางจะเป็นต้นแบบในการผลิตถั่วเขียวอินทรีย์นะคะแล้วก็การแปรรูปจากถั่วเขียวอินทรีย์ส่วนหมู่บ้านขยายผลพื้นที่ขยายผลก็คือเกษตรกรในอำเภอต่างๆก็จะเป็นพื้นที่ขยายผลแล้วพร้อมที่จะเป็นแหล่งการผลิตเมล็ดถั่วเขียวที่จะเป็นหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์
ในอนาคตซึ่งหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์จะไม่ใช่เมล็ดพันธุ์อย่างเดียวจะแบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งแล้วก็เมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นเมล็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับส่งเข้าโรงงานได้สุดยอดมากเลยนะคะทีนี้หนูอยากให้พี่บัวบอกว่าเล่าถึงว่าถั่วเขียวที่ผลิตแบบอินทรีย์เพราะหนูเคยทำถั่วเขียวแล้วรู้สึกว่ามันก็มีปัญหาในเรื่องโรคแมลงอะไรเงี้ยถ้าในระบบอินทรีย์มันมีปัญหาบ้างไหมค่ะสำหรับการผลิตถั่วเขียวอินทรีย์ในพื้นที่บ้านนาผางนะคะสำคัญที่สุดคือเรื่องของระยะเวลาในการปลูกถ้าเราต้องในพื้นที่นาผางที่ปลูกมาแล้วเนี่ย2-3 ปีเป็นปีที่4 ปีนี้นะคะก็เราใช้ระยะเวลาการปลูกคือต้องปลูกทันทีหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเบาหรือข้าวนาปีเกี่ยวข้าวเสร็จตัดตอสั่งนะคะแล้วก็ไถพรวนรีบปลูกเลยไถก่อนแล้วก็หว่านเมล็ดสมมติว่าเก็บเกี่ยวพฤศจิกาก็ต้องรีบปลูกเลยแล้วระยะเวลาการปลูกก็คืออย่าให้เกินช่วงปลายเดือนธันวาปลายธันวาไม่ควรเกินปลายธันวาแล้วก็เก็บเกี่ยวช่วงมักปลายมกราถ้าปลูกกุหลาบปลายกุหลาบแล้วก็ไปเก็บช่วงมกราถึงกุหลาบซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงซึ่งปลอดโรคนะคะแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะมีนอนเจาะฝักนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับส่งผลกระทบมากต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำคัญที่สุดคือช่วงเวลาแล้วก็สภาพดินที่ปลูกเนี่ยเราใช้ความชื้นในดินเพราะฉะนั้นการให้น้ำไม่ต้องการดูแลรักษาง่ายแล้วธาตุอาหารที่ใส่เพิ่มเข้าไปมีไหมคะมีค่ะมีเป็นปุ๋ยคอกซึ่งเราใช้คำนวณการค่าวิเคราะห์เองเทียบเคียงนะคะแล้วก็ปริมาณการใช้ตอนนี้เรายังใช้ในปริมาณน้อยก็ไม่เกิน300 กิโลกรัมต่อไร่โดยใช้ปุ๋ยหลักอินทรีย์ของชุมชนซึ่งเราก็มีการตรวจวิเคราะห์ว่ามีธาตุอาหารโลหะนะคะแล้วเราก็เข้าไปเติมในส่วนของปุ๋ยหลักเติมอากาศลงไปใช้ได้เลยก็แสดงว่าใช้แต่เรื่องของความชื้นในดินกับใช้ปุ๋ยคอกใช่ค่ะแล้วก็เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์น้ำก็ไม่ได้ให้น้ำบ้างไหมคะไม่ได้ให้เลยค่ะอ๋อใช้แบบว่าน้ำความชื้นในดินอย่างเดียวชื้นในดินอย่างเดียว15 วันโอ้แสดงว่าลดต้นทุนได้เยอะเลยสำคัญก็คือว่าเราใช้เทคโนโลยีของกรมด้านพันธุ์ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็มีเชื้อไรโซเบียมสำหรับลูกใช้ไรโซเบียมเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ตอนที่เขากำลังเจริญเติบโตแล้วความการตอบรับของเกษตรกรเป็นยังไงบ้างคะเขาชอบเทคโนโลยีของเราที่เอาเข้าไปไหมใช่ค่ะตอนปีแรกที่เราเข้าไปก็ไม่แน่ใจว่าเกษตรกรเขาจะยอมรับเราไหมจะทำกับเราไหมนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เราเอาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็เลือกพืชแต่เดิมทีเนี่ยเข้าไปเป็นระบบพืชซึ่งมีหลายชนิดมีถั่วลิสงมีข้าวโพดมีอะไรมันเทียมมีอะไรถั่วเขียวค่ะแต่สุดท้ายแล้วถั่วเขียวจะเป็นพืชที่แข็งแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวสั้นที่สำคัญคือดูแลรักษาง่ายแต่ว่าถั่วเขียวมันจะมีปัญหาในเรื่องของเราต้องเก็บผลผลิตหลายครั้งเราทำยังไงคะใช่ค่ะเราก็ต้องตอนนี้เกษตรกรก็ใช้วิธีการเก็บเกี่ยวโดยการจ้างแรงงานใช้แรงงานคนก่อนนะคะยังไม่ใช้เครื่องจักรเรายังใช้พื้นที่ในการปลูกไม่เกิน1 ไร่หรือ 2 ไร่ต่อรายนะคะแล้วก็มีหลายรายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีเกษตรกรที่สนใจที่อยากจะปลูกเหมือนกันกับเกษตรกรต้นแบบของเราก็เพิ่มมากขึ้นตอนนี้พอเราตั้งกลุ่มแปลรูปวุ้นเส้นแล้วเนี่ยมีสมาชิกมาเพิ่ม106 รายเฉพาะในเครือข่าย106 รายแต่ว่าในส่วนของอำเภออื่นๆอันนั้นอีกประมาณ100 กว่ารายต้องมี2ตอนนี้มีสมาชิกประมาณ300 กว่ารายต่อไปวัง